بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ผมถือว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราควรจะต้องสานต่อแล้วก็พยายามให้เกิดบรรยากาศของฮะลักอตุลอิลม์แปลว่าการจัดการพูดคุยสนทนาในเรื่องของการให้ความรู้วันนี้เนี่ยหัวข้อดูเหมือนจะง่ายนะถ้าพูดถึงเรื่องฮาลาลฮารอมในประเด็นทั่วๆไปเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเข้าใจยากอะไรแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาตั้งประเด็นว่าของฮารอมที่เรามองไม่เห็นปัญหาคือเวลาเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นของฮารอมกับเราไม่รู้ว่ามันเป็นของฮารอมเนี่ยอันนี้น่ากลัวแล้วจากทีนี้ท่านโฆษกนี่เขาได้ยกตัวอย่าง 2-3 ประเด็นที่เรื่องใกล้ตัวมากก่อนอื่นเลยอยากจะให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฮาลาลหมายถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องอนุมัติโดยหลักการอิสลามอนุมัติให้เราปฏิบัติโดยหลักการหรือเรื่องนั้นเป็นเรื่องฮารอมซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามโดยหลักการจริงๆแล้วในระหว่าง2เรื่องที่เป็นเรื่องฮาลาลและเรื่องฮารอมเนี่ยมันมีเรื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2เรื่องเนี้ยมีโอกาสคราวหน้าน่าจะได้คุยนะในภาษาหะดีษเขาเรียกว่ามุชตะบิฮาตเรื่องที่เป็นความคลุมเครือสงสัยซึ่งนบีบอกเรื่องเนี้ยลายะละมูฮุนนะกะซีรุนมินันนาสนบีบอกว่าไอ้เจ้าเรื่องคลุมเครือหรือสงสัยเนี่ยผู้คนจำนวนมากไม่รู้ในเรื่องนี้ไม่รู้ในเรื่องนี้ในหะดีษของท่านนุอ์มานบินบะชีรบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกชัดเจนว่าอินนัลฮาลาลบัยยินุนวะอินนัลฮารอมบัยยินุนوبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه نبي واب ไปจนจบประเด็นหลักอยู่ตรงท่อนบนที่เป็นสาระสำคัญอินนัลฮาลาลบัยยินุนวะอินนัลฮารอมบัยยินุนแท้จริงสิ่งที่เป็นของฮาลาลนั้นศาสนาบอกไว้ชัดเจนและแท้จริงสิ่งที่เป็นของฮารอมศาสนาบอกไว้ชัดเจนวะบัยนะฮูมาแต่มันมีสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลและฮารอมอุมูรุนมุชตะบิฮาต
แปลว่ามีหลายเรื่องหะดีษเชอุมูรเป็นพหูพจน์มุชตาบิฮัตหมายถึงเป็นสิ่งที่คลุมเครือสงสัยลายะอะลามุฮุนนะกะซีรุนมินันนาสพอเป็นข้อสงสัยเนี่ยจะสงสัยเพราะผู้สงสัยไม่มีความรู้หรือจะสงสัยเพราะสิ่งนั้นไม่มีตัวบทชี้ชัดว่าฮุกมชี้ไปทางไหนหรือความสงสัยเกิดขึ้นจากในเรื่องเดียวกันแต่มีตัวบทที่พูดถึงเรื่องนั้นดูเหมือนจะค้านกันอันนี้มุชตาบิฮัตหมดเลยนะซึ่งถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เป็นตัวบทจะต้องใช้ผู้รู้แต่ถ้าพิจารณาจากบุคคลจะต้องสอบถามว่าที่เราสงสัยเนี่ยเพราะเราไม่รู้บางคนสงสัยในสิ่งที่เป็นของฮารอมชัดๆเลยแหละแต่สงสัยที่สงสัยเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันฮารอมก็เลยสงสัยมีไหมมีฮะตอนนี้บ้านเราเอาเรื่องใกล้ตัวหน่อยเนาะเวลากฎหมายเขาเปลี่ยนเขาบอกว่ากัญชาก็ดีใบกระท่อมก็ดีอนุญาตแล้วตอนนี้มุสลิมไปไม่ถูกเลยตอนนี้ไอ้ตกลงเมื่อก่อนเนี่ยมันประกาศว่าเป็นสิ่งเสพติดเป็นยาเสพติดมาวันนี้กฎหมายบอกว่าอนุญาตแล้วเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนของข้อกำหนดทางหลักการผมเลยเรียนกับพี่น้องว่าอันนี้ยกเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันว่าไม่ว่ามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ศาสนากำหนดว่าเป็นอันตรายและเป็นข้อต้องห้ามให้มนุษย์ทั้งโลกมากำหนดว่าสิ่งนี้อนุมัติก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฮุกมของอัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์ทั้งหมดลงมติกันเลยว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นโทษทำได้ถูกกฎหมายนะการพนันถูกกฎหมายก็มีแล้วเห็นไหมโสเภณีถูกกฎหมายก็มีแล้วแปลว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อกฎหมายถูกต้องหลักการศาสนาต้องถูกตามด้วยไหมไม่ใช่แต่บางทีความสงสัยอาจจะเพราะความไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็เลยเวลากฎหมายเปลี่ยนปุ๊บนี่เรากำลังพูดถึงหลักการศาสนานะส่วนกฎหมายบ้านเมืองจะว่าไงว่าไปตามนั้นแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่จะกำหนดว่าอะไรอนุมัติอะไรไม่อนุมัติเบื้องบนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงหลักการศาสนานั่นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งที่จะกำหนดว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมเอาจากใครไม่ได้ต้องเอาจากอัลลอฮ์เอาจากรอซูลเอาจากกิตาบุลลอฮ์เอาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนว่าวิชาการที่แตกแขนงออกไปจาก2ตัวบทนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในเชิงรายละเอียดวันนี้ผมมีตัวอย่างให้แต่กำลังจะบอกว่าในโครงสร้างของหลักการที่ว่าด้วยเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยนบีให้มาตรฐานเอาไว้อะไรที่เป็นของฮาลาลชัดเจนคำว่าชัดเจนคือมีตัวบทชี้ชัดถึงสถานะของสิ่งนั้นว่าฮาลาลชัดเจนอะไรที่เป็นของฮารอมมีตัวบทชี้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นของฮารอมชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นปัญหานี่คือสิ่งที่อยู่ระหว่างเราเรียกว่าสิ่งที่เป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยแล้วข้อเคลือบแคลงสงสัยมาจากสาเหตุอะไรอันนี้ต้องไปว่ากันในเชิงรายละเอียด
ศาสนาให้ทางออกไว้ว่าใครก็ตามที่ไปทําในสิ่งที่สงสัยทําของฮาลาลได้ผลบุญอยู่แล้วทําของฮารอมมีความผิดอยู่แล้วแต่นะหลักการบอกกับเราว่านบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปทําในสิ่งที่มันอยู่ระหว่างฮาลาลและฮารอมและคนจํานวนมากด้วยซ้ําไปที่ไม่รู้ว่าตกลงหุกมมันชี้ไปทางไหนเนี่ยรู้ไหมนบีให้ทางออกยังไงเวลาสงสัยเนี่ยเรารู้มายังไงศาสนาให้ทำหรือให้ทิ้งเวลาสงสัยสิ่งไหนเนี่ยศาสนาให้ทำหรือให้ทิ้งลองตอบสิฮะให้ทิ้งฉะนั้นเมื่อศาสนาให้ทิ้งทฤษฎีการทำเผื่อจึงไม่มีในศาสนาเผื่ออะไรเผื่อจะถูกเผื่อจะได้เผื่อจะอนุญาตไม่มีเพราะศาสนาบอกว่าฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนไอ้สิ่งที่อยู่ระหว่างสองสิ่งนี้คือเครือบแคลงสงสัยถ้าเรายังไม่สามารถหาบทสรุปในสิ่งที่เรากำลังสงสัยได้ศาสนาบอกว่าต้องหยุดไม่ใช่สงสัยแล้วให้ทำแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกันข้างหน้าว่ามันจะถูกหรือผิดไม่อนุญาตอันนี้หลักการก่อนนบีบอกว่ามันวะกออะฟิชุบฮาตวะกออะฟิลฮารอมนบีพูดชัดเจนว่าใครก็ตามที่ไปทําในสิ่งที่เป็นข้อเครือบแคลงสงสัยพี่น้องดูนะเท่ากับเขาทําของฮารามโอ้โหแปลว่าอะไรก็ตามที่เราสงสัยแล้วไม่ชัดเจนในสถานะฮุกมของเรื่องนั้นเราต้องยุติการกระทำเพราะถ้าไปทำในสิ่งที่เป็นของสงสัยศาสนาบอกว่าเท่ากับเขาได้ทำของฮารามเวลาเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยของสงสัยไม่ใช่ปัญหาของเราละบางคนบอกอาจารย์แล้วมันสงสัยเยอะแล้วฉันจะทำยังไงไม่ใช่ปัญหาศาสนาบอกว่าไปเลือกทำที่มันชัดเจนซะสงสัยว่ามันอนุญาตหรือไม่อนุญาตศาสนาว่ายังไงให้ทำหรือทิ้งทิ้งสงสัยว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมศาสนาบอกต้องทำยังไงทำหรือทิ้งทิ้งนี่หลักเลยเพราะนบีบอกคนที่ทำอย่างนี้กอดิสตับรออาลีดีนี่ฮีวาอรดีคนที่ทำยิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่เขาทำให้ตัวเขาศาสนาของเขาเกียรติภูมิของเขามันได้รับความสะอาดบริสุทธิ์ได้รับการปกป้องจากศาสนาฉะนั้นอย่าเสียเวลาอย่าเอาชีวิตเราไปเสียเวลากับทำสิ่งที่มันเป็นข้อสงสัยเพราะศาสนาบอกข้อสงสัยนั้นถ้าใครไปกระทำมันจะเท่ากับทำของฮารามทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาตั้งหลักกันได้แล้วว่าของฮาลาลหรือของฮารอมต้องมาจากสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานชัดเจนมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผมให้หลักกับท่านไว้อย่างหนึ่งนะท่านไปค้นหาได้เลยอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนดว่าเป็นของฮารอมอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนดว่าเป็นของฮารอมสิ่งนั้นย่อมเป็นโทษกับเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปดูได้เลยไม่มีสิ่งไหนที่ศาสนากำหนดว่าอันนี้ไม่อนุญาตแล้วสิ่งนั้นเป็นประโยชน์คำว่าเป็นประโยชน์หมายถึงมีคุณมากกว่าโทษไม่มีไปดูได้เลยมีบางอย่างพอจะมีประโยชน์บ้างแต่พอเข้าไปในรายละเอียดจะรู้ว่ามันมีโทษที่มากกว่าทุกเรื่อง1,400กว่าปีแล้ว
มีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ศาสนาเคยบอกว่าเป็นที่ต้องห้ามสำหรับมุสลิมแล้ววันนี้โลกมาบอกว่าไม่ใช่ละไม่ถูกตอนนี้มันอนุญาตแล้วมนุษย์สามารถจะตั้งสมมุติฐานคาดการใช้หลักของการประเมินหรือสมมุติฐานว่าน่าจะแต่ทฤษฎีเหล่านี้สังเกตไหมมันจะถูกหักล้างด้วยกับพัฒนาการของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะบอกกับเราว่าข้อเท็จจริงอยู่บนสิ่งที่อิสลามบอกไว้1,400กว่าปีถ้าลงไปดูดิครั้งหนึ่งอิสลามบอกมาตลอดว่าริบาเป็นของต้องห้ามยุคสมัยหนึ่งบอกธุรกิจใดก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับริบาอยู่ไม่ได้เจ้าของธุรกิจเป็นไปไม่ได้มันต้องมีริบามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่มีมันอยู่ไม่ได้หรอกหลังจากนั้นโลกได้พิสูจน์แล้วว่าริบาคือสิ่งที่ทำลายคนและเศรษฐกิจมันเป็นเครื่องมือของคนที่ฉวยโอกาสและหาผลประโยชน์บนคนที่ไม่รู้ฉะนั้นธุรกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับริบาถือว่าฮารามหมดวันนี้ลองดูนะซื้ออะไรสักอย่างนึงถ้าบอกว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้เขาไม่เอากันแล้วนะมันต้อง 0% แล้วตอนนี้มันบอกให้รู้ว่าอิสลามวางรากฐานไว้1,400กว่าปีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วพิสูจน์มาเรื่อยๆจะต้องถูกพิสูจน์ไปจนถึงวันกิยามะห์ผมบอกได้เลยให้เรามั่นใจในหลักการของพระผู้เป็นเจ้าเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดพระองค์ย่อมรู้ดีกว่าบ่าวของพระองค์ที่เป็นมักลูกให้เราเชื่อมั่นเลยให้เราอีหม่านในเรื่องนี้อย่างแท้แท้จริงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีกว่าเราและรู้ดีกว่าใครทุกยุคทุกสมัยนั่นแปลว่าอะไรที่พระองค์กำหนดฮาลาลอะไรที่พระองค์กำหนดฮารอมสิ่งนั้นมันชัดเจนมาแล้วทีนี้ผมอาจจะแตะลงลึกนิดหนึ่งค่อยๆศึกษากันไปเขาบอกว่าในหมวดฮารอมเนี่ยมันมี2ประเภทด้วยกันผมจะไม่เอาประเด็นอื่นมาคุยแล้วเอาเรื่องฮารอมก่อนฮารอมเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามฮะต้องห้ามห้ามกินห้ามปฏิบัติห้ามคิดห้ามทำของที่อยู่ในหมวดที่ไม่ให้กระทำทั้งหลายไม่อนุญาตให้กระทำเป็นที่ต้องห้ามอยู่ในหมวดฮารอมหมดเลยนะเช่นศาสนาบอกว่าละหมาดฟัรดูสำหรับมุสลิมที่อะกีนบาลิกและอยู่ในเงื่อนไขที่จำเป็นต้องปฏิบัติละหมาดนั้นเขาต้องละหมาดวันละ5เวลาเป็นคำสั่งเมื่อเราละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละทิ้งของเราเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราไหมการละทิ้งคำสั่งใช้ถือเป็นของฮารอมเพราะเรากำลังทำสิ่งที่สวนทางกับคำสั่งของพระเจ้าแปลว่าการที่ไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ก็อยู่ในหมวดฮารอมจริงไหมอยู่ในหมวดฮารอมนั่นแปลว่าใครก็ตามที่ไปทำสิ่งที่เป็นฮารอมการกระทำของเขาคือไม่ยอมปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แปลว่าเขามีบาปเขามีความผิดเอาหมวดนี้ก่อนพอจะเห็นลางๆแล้วไหมว่าที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มาแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยมันอยู่ในหมวดฮารอมนะมีกี่เรื่องอะมีกี่เรื่องตอนเนี้ยลองไปนับดูสิเอาเรื่องใกล้ตัวเลยว่าวันนี้ต้องตั้งหลักก่อนว่าไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้แล้วเราไม่ยอมทำซึ่งเป็นคำสั่งใช้แล้วเราละทิ้งไม่ยอมทำฮารอมการละทิ้งคำสั่งใช้ถือเป็นความผิดอยู่ในหมวดฮารอมครับ
สองยาซักละครับการทำในสิ่งต้องห้ามไปกระทำในสิ่งต้องห้ามอยู่ในหมวดฮารอมเช่นเดียวกันจริงป่ะแปลว่าใครก็ตามที่ไปกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์และรอซูลแปลว่าเขามีความผิดโอ้โหแค่สองหมวดนี้เนี่ยก็ลองไปกาถูกกาผิดให้กับตัวเองหน่อยซิว่ามันเยอะแค่ไหนฮะไอ้นี่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะเอ้ยมันอยู่ในหมวดฮารอมหรือเปล่าละทิ้งสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ไปทำสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามอยู่ในหมวดเดียวกันคือเป็นสิ่งต้องห้ามมิให้กระทำฮารอมไหมสองเลยนะสองเด้งมันมีฮารอมบางอย่างที่ไปทำแล้วทำให้อิบาดะหรือทำให้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นโมฆะแปลว่านอกจากผิดแล้วการทำสิ่งนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างมันมีสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ทำใครทำแล้วมีความผิดเมื่อไปทำสิ่งนั้นนอกจากฮารอมแล้วการกระทำนั้นถือเป็นโมฆะกับสิ่งนั้นถือเป็นฮารอมแต่การกระทำนั้นไม่ถือเป็นโมฆะเอาละฮารอมเหมือนกันเลยนะยกตัวอย่างในกอปูพื้นก่อนแล้วกันไม่รู้จะมันจะลึกไปไหมเดี๋ยวค่อยๆไปใส่ผู้ชายสวมผ้าไหมเสื้อที่เป็นผ้าไหมผ้าไหม 100% เลยละหมาดกับนายขอใส่สร้อยทองละหมาดสองอย่างนี้ผ้าไหมกับทองคำนี่เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ชายจริงป่ะแต่มันเกี่ยวข้องคืออะไรคือไอ้เจ้าคนแรกเนี่ยมันใส่ผ้าไหมละหมาดแน่นอนการกระทำของทั้งคู่ผิดทั้งคู่เลยนะผิดทั้งคู่เลยแต่ถามว่าความผิดนั้นส่งผลกับการละหมาดในกอการละหมาดของเขาใช้ได้หรือไม่ในขอการละหมาดของเขาใช้ได้ทั้งไม่ผิดนะผิดทั้งคู่แต่ผลของการละหมาดว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เนี่ยกรณีไหนแยกยังไงหรือผิดทั้งคู่และละหมาดใช้ไม่ได้ทั้งคู่หรือผิดทั้งคู่ละหมาดใช้ได้ทั้งคู่เอาละอันนี้ต้องใช้ความรู้ในขณะดีทั้งสองฮารามทั้งคู่เลยใส่ทองก็ฮารามใส่ผ้าไหมก็ฮารามแต่ไปเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์คือการละหมาดเราไม่เกี่ยวผู้หญิงนะคำถามคือคนสองคนเนี่ยคนไหนละหมาดซ้อคนไหนละหมาดไม่ซ้อฮารามนะฮารามทั้งคู่แหละแต่ใครละหมาดซ้อใครละหมาดไม่ซ้อเดี๋ยวเฉลยว่าทำไมเฉลยนี่เดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับจากโรงอาจารย์ตกลงว่าจะว่าไงเนี่ยให้หลักก่อนอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นของฮารามนั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภท1สิ่งที่เป็นของฮารามนั้นมันฮารามด้วยตัวของมันเองเขาเรียกว่ารอจิอะตุนอิลาซาติลมุฮัรรอมความฮารามหรือฮุกมฮารามอยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นเลยอันนี้ที่คุยกันเนี่ยมันเรื่องฟิกเลยนะเนี่ยต้องเข้าใจในบริบททางวิชาการอะไรบ้างที่เป็นตัวฮารามด้วยตัวของมันเลยไม่ใช่ฮารามด้วยองค์ประกอบ
มันมีฮารามแบบองค์ประกอบมีฮารามด้วยองค์ประกอบกับฮารามด้วยตัวมันฮารามด้วยตัวมันเลยคือ1การเล่นการพนันจะเล่นที่บ้านเล่นที่โรงแรมเล่นที่รับเล่นที่แจ้งเล่น2คน5คน10คนฮารามหมดฮารามหมดไม่ว่าจะเล่นรูปแบบใดถ้ามันเป็นการพนันถือว่าฮารามทุกรูปแบบอันนี้ด้วยตัวของมันฮารามด้วยตัวของมันแปลว่าคุณจะเล่นการพนันในรูปแบบใดก็ตามถือว่าไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นของฮาลาลได้มาแล้วเดี๋ยวให้ตอบคำถามเลยกันการพนันตัวมันฮารามไม่ต้องอธิบายเลยใช่ไหมริบาดอกเบี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนของธุรกรรมทางการเงินตัวมันก็ฮารามทุกกรณีไม่ว่าธุรกรรมนั้นจะเรียกชื่ออะไรก็ตามแต่ถ้ามีรีบาเกี่ยวข้องแปลว่าฮารอมเพราะตัวรีบามันแปลสภาพไม่ได้ดอกเบี้ยมันไม่สามารถแปลสภาพจากฮาลาลเป็นอะไรจากฮารอมเป็นฮาลาลได้ไม่ได้อัลคอมรเหล้าอันนี้ฮารามด้วยตัวมันเขาบอกเหล้าเนี่ยนะจะดื่มท่าไหนก็ฮารามจริงไหมวิธีไหนก็ฮารามใส่ภาชนะอะไรก็ฮารามเพราะตัวมันฮารามฮะไม่ได้เอาของฮารามมาใช้ประโยชน์ในการรักษาได้หรือไม่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้มีหลักเกณฑ์อีกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนื้อสุกรลาฮมุลคินซิรไม่ว่าจะแปลสภาพมันไปเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเนื้อสุกรแปลว่าไม่ได้ทุกกรณีนี่คือฮารามด้วยตัวมันจริงป่ะเอาแค่นี้ง่ายๆนั่นแปลว่าในประเภทแรกเนี่ยสิ่งนั้นเป็นของฮารามด้วยตัวของมันนั้นวันนี้มุสลิมเนี่ยต้องรู้ผมกลับมาที่กัญชาหน่อยแล้วกันตกลงสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นสารเสพติดซึ่งประเทศไทยก็กำหนดว่ากฎหมายที่ยังไม่ถูกยกเลิกนี่บอกว่ามันคือสารเสพติดเอาไปใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นยิ่งยวดเท่านั้นแต่พอตอนหลังบอกว่ายกเลิกเนี่ยมุสลิมก็มึนแล้วตกลงเอ๊ะมันจะต้องเปลี่ยนฮุกมไปตามกฎหมายไหมฮุกมของอัลลอฮ์ฮุกมของรอซูลไม่ได้แปลสภาพไปตามยุคสมัยของสังคมแปลว่าตัวมันฮารอมก็ฮารอมตัวมันฮารอมก็ฮารอมทีนี้ไอ้สิ่งที่มันฮารอมด้วยตัวของมันเนี่ยผู้ที่ไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารอมนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นโมฆะเลยและผลที่ตามมาจากของฮารอมถือว่าเป็นโมฆะด้วยผมยกตัวอย่างการเล่นการลักขโมยแล้วกันนะการลักของเขามาแล้วเรามาครอบครองการลักขโมยเนี่ยเป็นของฮาลาลหรือฮารอมเออตั้งหลักให้ตรงก่อนนะบางคนบอกว่าถ้าจำเป็นก็ได้หน่อยๆเงี้ยไม่ได้นะลักขโมยเนี่ยไม่อนุญาตนะปัญหาว่าเราไปลักของเขามาเอามาครอบครองถือในทางศาสนาถือว่าเราเป็นเจ้าของในของที่เราลักขโมยมาหรือไม่ใช่ไหมไม่ใช่เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราลักมาไม่ได้เราจะเอาสิ่งที่เราลักมาไปขายต่อไม่ได้
แปลว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของฮารอมถือเป็นโมฆะหมดเลยทำไม่ได้เลยเอามาเป็นมรดกไม่ได้เพราะของนั้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราของที่เรารักเข้ามาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ตกอะไรให้ไปเป็นทรัพย์สินเพื่อตกเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อาซ้อนเดิมคือมันไม่ใช่ของของเราแปลว่าหุกกลมที่ตามมาเป็นโมฆะทั้งสิ้นเลยเห็นไหมหรือการทำซินาอันนี้ฮารามชัดเจนผลที่เกิดขึ้นจากซินาจะถือว่าเป็นโมฆะทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะมีลูกเกิดขึ้นมาก็ตามในศาสนาถือว่าลูกนี้ไม่มีสิทธิ์สืบมรดกจากทางพ่อเด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้เกิดมาด้วยกับวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนามรดกไม่ได้สิทธิที่พึงจะได้รับในฐานะลูกไม่ได้มีหลายประเด็นเลยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าตัวของสิ่งนั้นเป็นของฮารอมด้วยตัวของมันการกระทำนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและผลที่ตามมาจากการกระทำในทางฮุกกลมศาสนาถือเป็นโมฆะสิ้นโอ้อันนี้น่ากลัวนะไอ้ต้นเรื่องมันฮารอมเนี่ยท่านต้องระวังเลยนะมันต่อยอดไม่ได้เลยนะไปปล้นเข้ามาของไปปล้นเข้ามาเอามาครอบครองได้ไหมไม่ได้เอาไปเป็นมรดกได้ไหมไม่ได้เอาไปขายได้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้หมดเลยนะไม่ซ้อนเลยนะไม่ได้นะเดี๋ยวคนถามอาจารย์เอาแล้วไอ้ของที่เคยได้มาด้วยวิถีทางฮารอมเนี่ยต้องทำยังไงกับมันแล้วมันยังเหลือที่ชั้นอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตะกี้ผมบอกแล้วนะว่า1มันฮารอมด้วยตัวมันประการต่อมาเนี่ยมันฮารอมด้วยองค์ประกอบที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบภายนอกแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเช่นยกตัวอย่างการละหมาดโดยพื้นฐานแล้วเป็นคำสั่งถ้าเป็นฟัรดูถ้าเป็นละหมาดสุนัตก็ส่งเสริมแต่เราดันไปเอาละหมาดฟัรดูไปละหมาดในกุบฏกุบฏเป็นที่ต้องห้ามไม่อนุญาตให้ละหมาดยกเว้นละหมาดญะนาซะห์ตอนนั้นห้องน้ำเวลาต้องห้ามสำหรับการละหมาดโดยตัวของมันเนี่ยละหมาดเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่เราดันเอาละหมาดไปไว้ในเวลาสถานที่ที่ศาสนาห้ามสิ่งนั้นเป็นข้อห้ามไปด้วยการละหมาดนั้นเป็นข้อห้ามตามไปด้วยองค์ประกอบที่เกิดขึ้นที่เป็นของต้องห้ามท่านพอเข้าใจประเด็นนี้ไหมนั่นแปลว่าละหมาดฟัรดูที่กุบฏเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นที่ที่อนุญาตให้ละหมาดเอาละหมาดฟัรดูหรือสุนัตก็ตามไปละหมาดในกุบฏการกระทำถือเป็นฮารอมแต่ละหมาดใช้ได้ไหมนี่เป็นประเด็นที่ปราชญ์ได้มีความเห็นแตกต่างกันเพราะตัวที่เป็นความฮารามไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของการปฏิบัติแต่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบนั่นได้แก่พื้นที่นั้นมันฮารอมตะกี้ผมยก2กรณีเนาะกรณีของการใส่เสื้อที่เป็นผ้าไหมละหมาดกับสวมทองคำสร้อยทองละหมาดสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดแปลว่าต้องปกปิดเอาเราะนะละหมาดแบบไม่ปกปิดเอาเราะได้ไหมไม่ได้แปลว่าการปกปิดเอาเราะเป็นเงื่อนไขของการละหมาดจริงปะ
ป็นเงื่อนไขในตัวเรามาไอ้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราทำเงื่อนไขดังกล่าวด้วยกับสิ่งที่เป็นของฮารามปาซิกหนึ่งบอกว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เลยการปกปิดเป็นวาญิบการสวมผ้าที่เป็นผ้าไหมเป็นฮารอมเรากำลังเอาสิ่งที่เป็นฮารอมมาเป็นเงื่อนไขในการละหมาดแต่การสวมทองคำเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการละหมาดไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักอะไรกับการละหมาดด้วยเหตุนี้ปราชญ์จึงมองสองมัสอะละห์นี้ต่างกันใส่ทองฮารามแต่ไม่มีผลกับละหมาดเพราะซอไม่ซอแต่ใส่ผ้าไหมฮารามเหมือนกันแต่ละหมาดไม่ซอเพราะผ้าไหมเป็นอาภรณ์ซึ่งอาภรณ์กลางปกปิดเอาเราะเป็นวาญิบเป็นเงื่อนไขของการซอละหมาดพอมองออกไหมเอาให้เห็นเรานะไม่ต้องลึกมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางทีเราลืมไปว่ามันมีรายละเอียดที่เราต้องเข้าใจมันไม่งั้นไอ้สิ่งที่เราทำไปอาจจะไม่ส่งผลกับเราเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องกับสิ่งนี้สององค์ประกอบใหญ่ๆนะความสิ่งที่เป็นของฮารามกลับไปสู่ตัวมันเองกับฮารามเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่เรากระทำไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการกระทำนั้นๆการนิกะอักดุนนิกะเป็นสิ่งที่อนุญาตเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่เราไปแต่งงานกับคนที่ศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งการแต่งงานนั้นเป็นของฮารอมอาซ้อนเดิมนะฮาลาลแต่พอไปแต่งงานกับคนที่ศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งการแต่งงานนั้นกลายเป็นของอะไรของฮารอมแล้วการที่เป็นฮารอมนี้ถือว่าการแต่งงานนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้การซื้อขายเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่กุรอานบอกชัดเจนว่าการซื้อขายในวันศุกร์หลังอาซานครั้งที่สองแปลว่าขอเตบขึ้นมิมบัตแล้วการซื้อขายนั้นถือว่าฮารามใครมีมัสยิดระวังหน่อยแล้วกันนะอาซานครั้งที่สองนี่แปลว่าอาซานละหมาดแล้วของผมนี่มีการขายของอยู่ข้างหน้าผมจะบอกกับน้องๆที่ยืนอยู่ว่าถ้าก่อนอาซานเนี่ยไม่เป็นไรเพราะอยู่นอกมัสยิดไม่ได้อยู่ข้างในมัสยิดแต่ถ้าอาซานเมื่อไหร่ปุ๊บต้องหยุดการซื้อขายทันทีเพราะการซื้อขายสำหรับบุคคลที่การละหมาดญุมอะห์จำเป็นสำหรับเขาในวันนั้นการซื้อขายนั้นถือเป็นโมฆะและฮารามด้วยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะเห็นไหมไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมเดี๋ยวจันโก้จะยกกุรอานให้กุรอานชัดเจนพูดชัดเจนฟัสเอาอิลาซิกริลลาวะซารุลไบในอายะห์ที่พูดถึงอิซานูดิยะลิศอลามินยามินญุมอะห์พูดชัดเจนเมื่อมีเสียงอาซานเรียกร้องไปสู่การละหมาดจงรีบเร่งไปสู่การนำความดีและยุติการซื้อขายคำสั่งวะซารุลไบคำสั่งห้ามตัวนี้แปลว่าฮารอมครับถามว่าคนที่ฮารอมที่ทำสิ่งนี้แล้วฮารอมคือใครมิมมันตันซุมูฮูอัลจุมอะตุบุคคลที่การละหมาดวันศุกร์จำเป็นสำหรับเขาใครบ้างอ่ะใครคือคนที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์เออเรารู้กันยังผู้ชายใช่ไหมผู้ชายอย่างเดียวได้ไหมไม่อเกนบาเล็กวายิบไหมไม่แล้วก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่มีอุปสรรคที่ศาสนาอนุญาตให้ไม่ต้องละหมาดเช่นผู้เดินทางเป็นผู้ชายไม่ง่ายแต่เดินทางไม่ละหมาดไม่วาญิบนะจริงไหมคนป่วยที่ไม่สามารถจะไปละหมาดได้บ้านติดอยู่กับสุราเลยป่วยไม่สามารถผู้ชายและตะป่วยเลยปรากฏว่าอาจารย์พอดีมันต้องกินยาก็เลยบอกลูกสาวว่าไปซื้อของที่เขาขายอยู่ข้างสุราเนี่ยอาจารย์ครั้งที่สองวันศุกร์พอดีเลยมาซื้อให้ย่อหน่อยย่อ
เดี๋ยวต้องกินยาเลยต้องซื้ออาหารปัญหาวายอเนี่ยอยู่ในหมวดที่วายิบต้องละหมาดวันศุกร์มั้ยฮะไม่เพราะป่วยไปไม่ได้ไม่สามารถถ้าเกิดการซื้อขายหลังอาซานครั้งที่2สำหรับบุคคลที่ไม่วายิบต้องละหมาดวันศุกร์ไม่วายิบต้องละหมาดวันศุกร์การซื้อขายนั้นซอแต่คนที่วายิบต้องละหมาดวันศุกร์และไปซื้อขายหลังอาซานครั้งที่2 1การกระทํานั้นเป็นของฮารอม2การซื้อขายนั้นเป็นโมฆะเพราะการซื้อขายคืออักคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแปลว่าการมีข้อตกลงครั้งนั้นเป็นโมฆะเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหนักไปเดี๋ยวอาจารย์โกดว่าผมเปิดไว้แค่นี้ก่อนให้อาจารย์โกดได้เริ่มต่อแล้วกันครับก็ขอเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอาจารย์สลามยังอยู่นะ อาจารย์สลามแล้วไปเลยอาจารย์มินจะไปแล้วบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะได้เอาคำถามมาถามก่อนเพราะพี่น้องถามคำถามมานะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากพี่น้องนะเดี๋ยวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุผมอยากจะฝากเรื่องคำถามเนี่ยเรื่องการถามคำถามเนี่ยว่าถ้าเรามีนักวิชาการที่ตอบคำถามเนี่ยเราก็ถามคนนั้นแหละนะให้เขาเป็นคนที่ตอบแล้วเราจะได้คำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะฮะคือไม่ต้องมาแบ่งตอบอาจารย์มีนบอกว่าอาจารย์โค้ดแบ่งตอบไปบ้างไม่ต้องแบ่งได้ผมเป็นเราแบ่งกันแต่ผมจะอ่านคำถามแล้วก็อาจารย์มีนเป็นคนตอบเราแบ่งคนละครึ่งนะฮะอัลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับพี่น้องฮะในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราฟังจากที่อาจารย์อามีนคุยให้เราฟังไปเนี่ยเราจะพบว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากเลยหะดีษที่อาจารย์อามีนเริ่มต้นมาให้กับเราเนี่ยคืออัลฮะลาลบัยยินคือฮะลาลเนี่ยชัดเจนฮารอมบัยยินของฮารอมเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจาก2อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายแต่ว่าปัญหามันคืออะไรนะปัญหามันคือเราไปเริ่มต้นจากข้อที่3ที่ท่านนบีได้บอกว่าวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุนและระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างของฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมีของชุบฮัตบางคนเนี่ยพอเวลาเริ่มต้นจะเอาอะไรก็ตามชุบฮัตหมดเลยในชีวิตเขาทุกอย่างชุบฮัตหมดเลยทีนี้กลายเป็นว่ามาตามหาตาฮาลาลปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยน้ำเปล่ายังต้องมีตาฮาลาลเลยเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตคนกลายเป็นว่าทุกอย่างชุบฮัตหมดเลยกลับมาในตัวบทหลักฐานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอัลฮะลาลบัยยินน้ำเปล่าเนี่ยยังไงมันก็ฮะลาลไม่ต้องไปตามหาตาฮะลาลให้กับมันหรอกเหล้าเนี่ยยังไงมันก็ฮารอมไม่ต้องไปพลิกขวดเหล้าดูว่ามันมีตาฮารอมกัญชงกัญชาอะไรเนี่ยมันฮารอมมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตามหาไอ้อะไรที่มันเป็นตาฮารอมแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาตามหาเนี่ยหลังจากที่เราพ้นจากสิ่งที่เป็นของฮาลาลสิ่งที่ของฮารอมแล้วเนี่ยวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตและระหว่าง2สิ่งนี้เนี่ยมีของที่มันคุมเคืออยู่ท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นี้นะท่านนบีว่าลายะอะลัมฮุนนะกะซีรุมินันนาสมีคนส่วนมากไม่รู้แสดงว่ายังมีคนส่วนน้อยที่รู้แสดงว่าบางอย่างเนี่ยที่เราชุบฮัตอย่าไปฮุกกลมคนอื่นเพราะบางครั้งในของเราชุบฮัตแต่คนอื่นเขามั่นใจที่เราเจอไก่ผมเคยนะอาจารย์มีนผมไปตลาดมารวยเนี่ยแล้วผมก็เดินผ่านร้านไก่มุสลิมผมก็เดินไปจนสุดตลาดแล้วผมก็เดินอยู่วนกลับมาผมมาเจอร้านไก่แล้วผมก็ไม่ได้ดูผมไปซื้อร้านไก่กาเฟสผมก็ซื้อเรียบร้อยเลยแล้วผมก็เดินดีนะยังไม่กินทำไงล่ะพอเวลาหันไปเอ้าเมื่อหันไปเดินไปเจอร้านมุสลิมเอ้าแล้วเราซื้อร้านใครมาเนี่ยสุดท้ายต้องเอาไปให้เด็กปั๊มเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเรากลายเป็นของชุบฮัตคือถ้าคนมาเจอเราเนี่ยเห็นผมถือไก่เนี่ยใส่โต๊ะถือไก่เนี่ยเป็นไงฮะเขามั่นใจเลยว่าไก่ฮาลาลแต่เราก็มั่นใจเหมือนกันว่าไก่มันฮารอมกินไม่ได้ทีนี้พี่น้องฮะในเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเป็นเกณฑ์คืออิสลามเนี่ยนะเป็นเรื่องง่ายอัดดีนุยุสศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความง่ายดาย
วะลัยยูชาดดัดดีนอะฮัดุนอิลลากอลบะและไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามที่จะสุดโต่งจะเข่งคัดเรื่องศาสนาจนเกินเหตุเนี่ยนะเขาก็จะไม่สามารถที่จะทำได้นะแล้วท่านนบียังบอกเราอีกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้มันยากวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแล้วก็จงแจ้งข่าวดีอย่าไปทำให้เขาหนีคือหมายความเวลาที่เราคุยเนี่ยคุยให้มันมีความเรียบคือบางคนเวลามาคุยแล้วเนี่ยตกลงกลับไปบ้านเนี่ยกินอะไรแทบไม่ได้ต้องทำกับข้าวกินที่บ้านเองอย่างเดียวสุดท้ายกินอะไรแทบไม่ได้เลยอันนี้แสดงว่าเรามาตั้งประเด็นให้มันกลายเป็นศาสนาเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันมีความยากลำบากเพราะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยคุยในหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราเนี่ยอัลฮะลาลบัยยินของฮะลาลชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วก็อาจารย์อามีนได้พูดกับเราอยู่หลายรอบว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเดิมๆมันคือของฮะลาลแสดงว่าอันนี้คุยเบาๆนะเดี๋ยวไปตัดออกก็ได้แสดงว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานเนี่ยที่จะออกตราเนี่ยควรจะออกตาอะไรฮะควรจะออกตาอะไรครับควรจะออกตาฮารอมอันนี้ไปตัดออกด้วยนะควรจะออกตาฮารอมเพราะว่าในถ้าออกตาฮาลาลเหนื่อยนะผมบอกเลยนะออกตาฮาลาลเหนื่อยมันต้องออกเยอะมากเพราะของฮาลาลเนี่ยเดิมๆมันคือฮาลาลอันเนี้ยฮาลาลน้ำเนี่ยแต่น้ำจามีของผมฮารอมเพราะฉะนั้นถ้าในหลักการในหลักการอิสลามเนี่ยเราจะต้องออกตาฮารอมเพราะเดิมๆของเป็นของฮาลาลแต่เวลาออกตาฮาลาลแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแสดงว่าออกตาฮาลาลมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรที่มันไม่มีตาฮาลาลแล้วมันฮารอมเนาะเข้าใจตรงกันนะใครไม่เข้าใจอะไรหรือใครไม่เห็นด้วยยกมือเลยเดี๋ยวให้จามีนตอบนะอะไรก็ตามที่มันรากฐานเดิมเนี่ยมันเป็นของฮารานอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่ารากฐานเดิมเป็นของฮารอมเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะต้องกล่าวในอันกุรอานว่าอะไรฮารานบ้างและเมื่อนั้นแหละเราอยู่ยากเราจะลำบากเลยต้องมาหาว่าอะไรฮารานบ้างแต่พอเรารู้ว่าเดิมๆเนี่ยของทุกอย่างเป็นของฮารานแล้วอะไรก็ตามที่มีหลักฐานบอกว่าเป็นของฮารอมเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องกินเรื่องวามาลาเนี่ยเราถามกันได้เลยว่าถ้าเราจะกินเนี่ยมีคนบอกว่ามันฮารอมเอาหลักฐานมาฮารอมบางคนบอกกัญชากฎหมายอนุมัติแล้วบอกฮารอมเอาหลักฐานมาฮารอมจามีนได้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายืนอยู่กับหลักการเนี่ยทุกอย่างมันจะเรียบง่ายแสดงว่าสิ่งที่มีการออกตาฮาลาลมาให้เราเห็นเนี่ยนะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเราอะไรก็ตามมีตาฮาลาลเรามั่นใจว่าฮาลาลแต่อะไรก็ตามที่ยังไม่มีตาฮาลาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราต้องตรวจสอบการกินเนี่ยนะพี่น้องในเรื่องราวของการกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหลักฐานเยอะแยะมากมายเป็นคำสั่งไม่ได้สั่งผู้นำอย่างเดียวนะเป็นคำสั่งให้กับมุสลิมทุกคนว่าเราจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องของการกินเรื่องการกินการดื่มเนี่ยเราต้องเอาใจใส่กับเรื่องการกินการดื่มเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้กับเราในหลายๆอายะอย่างในอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะกูลูลิมาตัซิฟุอัลซีนะตุกุมุลกะซิบฮาซาฮะลาลวะฮาซาฮารอมคืออย่าไปกล่าวในสิ่งที่ลิ้นของพวกเจ้าเนี่ยจะมาบอกคุณลักษณะอย่างโกหกว่าอันนี้เป็นของฮาลาลอันนี้เป็นของฮารอมลิตัฟตะรูอัลลอฮินกะซิบเพื่อพวกเจ้าจะไปโกหกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราอย่าไปพูดเองว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าของที่เป็นของฮารอมเหล้าเนี่ยนะสมมติวันนี้ใครมาบอกว่าเหล้ากัญชาฮาลาลเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะเหมือนกันของที่เป็นของฮาลาลเนี่ยที่กินได้เนี่ยแล้วอยู่มีคนมาบอกว่าอันนี้เป็นของฮารอมบาปใหญ่เหมือนกันการที่เราบอกพิกคุกมบอกว่าของฮารอมเป็นของฮาลาลก็เป็นบาปใหญ่การที่เราบอกว่าของฮาลาลเป็นของฮารอมเป็นบาปใหญ่เหมือนกันนอกจากว่าเราจะพูดโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายายูฮันนัสกูลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันฏอยิบะโอ้มนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกินไปเลยอันนี้เป็นหลักฐานบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยเป็นของฮาลาลกูลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันฏอยิบะเป็นของฮาลาลที่ฏอยิบนักวิชาการหลายๆท่านมีการอธิบายคำว่าฏอยิบเพิ่มขึ้นมาอีกว่ามันมีคำว่าต่อยิบหมายความว่าบางสิ่งเนี่ยมันเป็นของฮาลาลสำหรับทุกคนแหละ
แต่มันไม่ต่อยยิบสำหรับบางคนอย่างเช่นกาแฟเนี่ยบางคนบอกว่าเอากาแฟฮาลาลเอาไปให้เด็กทารกกินได้ไหมมันไม่ต่อยยิบสำหรับเขาอัลลอฮฺตะอาลาด้วยคำละเอียดอ่อนในอายะจึงบอกว่าฮาลาลันต่อยยิบากินของที่เป็นของฮาลาลแล้วก็เป็นของที่ต่อยยิบด้วยยาบางตัวเนี่ยอาจารย์อามีนอายุมากแล้วเนี่ยต้องกินยาเนี่ยผมเอามากินได้ไหมฮาลาลต่อยยิบสำหรับอาจารย์อามีนสำหรับคนสูงอายุวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยกินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกให้เราได้รู้ถึงพื้นฐานในความง่ายดายของศาสนาคือเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องศาสนานะพี่น้องและเราจะพบว่าศาสนาของเราเนี่ยมีความง่ายดายมากเราสังเกตว่าทำไมคนรับอิสลามกันเยอะทำไมทั่วโลกเนี่ยมีประเทศอิสลามเยอะมากทั้งที่ท่านนบีเนี่ยรู้ไหมว่าท่านนบีมีชีวิตจนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะอิสลามอยู่แค่มักกะห์มะดีนะห์แล้วก็ตออิฟแค่นั้นเองท่านนบีไม่ได้ไปไหนไกลเลยแต่เวลาท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยหลักการอิสลามมันแผ่กระจายออกไปแล้วเวลาคนที่ได้เรียนรู้ในหลักอิสลามด้วยความเรียบง่ายของอิสลามความง่ายดายคือถ้าในวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนเราโผล่ออกไปแล้วก็ของฮารอมนะระวังเรื่องของฮารอมนะทำให้อิสลามเราจะไปถึงไหนอ่ะแต่ท่านนบีได้บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าเดินไปบนหน้าพื้นดินพวกเจ้าจะต้องทำการเผยแพร่แล้วท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าอาณาจักรของเราเนี่ยจะไปสุดทิศตะวันออกสุดทิศตะวันตกซอฮาบะห์มีความมั่นใจว่ายังไงเราก็ไปถึงแน่เขาก็เลยแผ่กระจายออกไปแล้วถามว่าในทุกวันนี้เนี่ยถามว่าความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต่างๆในยุคต่างๆเนี่ยมีไหมครับมีทุกรุ่นแต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะยิ่งใหญ่อยู่ในดินแดนของเขาเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันกระจายอำนาจไปอย่างเดียวแต่อิสลามเนี่ยกระจายความสวยงามออกไปกระจายความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตจะกินจะดื่มก็เรียบง่ายทำอิบาดะห์ก็มีความเรียบง่ายอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีความเรียบง่ายในการทำอิบาดะห์อันนี้คือในเรื่องของการกินการดื่มวันนี้หัวข้อเราไม่ได้อยู่ที่ฮาลาลอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ฮารอมอย่างเดียวแต่ว่าของทั้งของฮาลาลและของที่ฮารอมที่เราไม่รู้แสดงว่ามันมีอยู่2มุมในเรื่องของอิสลามทั้งในเรื่องของมูอามะลาเรื่องการคบค้าสมาคมเรื่องการกินการดื่มที่เราบอกว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยคือเป็นของฮาลาลเพราะฉะนั้นเราไปค้นหาหลักฐานฮารอมว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็หยุดในการที่จะกินของฮารอมอัลเลาะห์ตะอาลาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่ายาอัยยูฮันนาสอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลูอิลลาตอยยิบันโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นตอยยิบเป็นผู้ที่ดีและอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงรับนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นวะอินนัลลอฮะอะมารัลมุอ์มินีนบิมาอะมารบิฮิลมุรซะลีนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ใช้มุอ์มินให้ทำเหมือนกับที่ใช้ให้บรรดารอซูลทำหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาใช้รอซูลทำอะไรก็ใช้บรรดามุอ์มินทำอันนั้นแหละแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่ายาอัยยูฮัรรุซุลกูลูมินัตตอยยิบาติวะอ์มะลูศอลิฮะโอ้บรรดารอซูลเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ดีๆแล้วก็จงปฏิบัติอามันที่สอนแล้วและอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูกุลูมินตอยยิบาติมารซักนากุมโอ้บรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายในอายะแรกอัลลอฮฺตะอาลาใช้บรรดารอซูลบอกให้กินจากสิ่งที่ดีอายะที่2อายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูใช้บรรดาคนที่มีศรัทธากุลูมินตอยยิบาติมารซักนากุมจงกินในสิ่งที่ดีๆที่เราได้ให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าอันนี้ผมเร็วไปไหมเร็วไปนะคือเวลาที่มีผมไม่เจอใครแล้วเนี่ยผมชอบโดนดุประจำแหละผมก็พูดเร็วเวลาที่มีคนมาบอกผมพูดเร็วนะผมบอกแน่ฟังจริงถ้าใครบอกว่าอาจารย์พูดช้าน่าฟังมากเนี่ยไม่ได้ฟังผมหรอกเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกกับเราในอายะนี้ว่าใช้ทั้งบรรดารอซูลแล้วก็ใช้ทั้งบรรดาคนที่มีศรัทธาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงหะดีษว่าซุมมะซักรอรอญุลแล้วท่านนบีก็กล่าวถึงชายคนนึงยุตีลุสซะฟารเดินทางอัชอาซะอัคบัรแล้วก็เดินทางในสภาพที่ผมเนี่ยยุ่งเลยแล้วก็ฝุ่นเนี่ยเต็มเลยหมายความเป็นการเดินทางเมื่อก่อนเดินทางในดินแดนทะเลทรายเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นเดินทางด้วยกับไม่ได้มีรถไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราได้ทำการเดินทางกันซุมมายามุดดุยะไดฮิอิลัสซะมายารับยารับแล้วก็ยกมือหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายารับยารับ
ชายคนนี้เนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุในการตอบรับดุอาหนึ่งคือเดินทางดุอาคนเดินทางมุสตะญับสองเขาได้ยกมือขอดุอาหนึ่งในมารยาทการขอดุอาคือยกมือมันมีประเด็นนะที่ว่าพอเวลาที่เราเตือนว่าอย่ายกมือขอดุอาหลังละหมาดนะเพราะเป็นบิดอะห์เพราะท่านนบีได้ละหมาดอยู่หลายรอบไม่มีซอฮาบะห์รายงานเลยว่าท่านนบียกมือขอดุอาและท่านนบีมีการให้ดิกรุลลอฮ์ให้อะไรมากมายกลายเป็นว่าคนมาหาว่าเราไม่ยกมือขอดุอาหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าให้เรายกมือขอดุอาเพราะนั้นแสดงว่า1ในมารยาทการขอดุอาคือการยกมือขอดุอาแต่หลังละหมาดน่ะท่านนบีไม่เคยยกคือบางทีเนี่ยบางทีเราพูดคืออาจารย์มีนบอกพูดเรื่องกุโบเราคุยถึงเรื่องว่าการไปอ่านกุรอานในกุบัยละหมาดที่กุโบเป็นวินะเขาไปสารต่อแล้วว่าพวกคณะใหม่ไม่เข้ากุโบบอกท่านนบีสั่งให้เราเข้ากุโบไปรำลึกถึงโลกอาเคร้อไปให้สลามคนที่กุโบไปขอดุอาให้คนตายไม่ได้ขอจากเขานะส่งเสริมอาลาฟะซูรูฮาฟินฮาซะกุรุมุกุนอาเคร้อไปเยี่ยมกันทีนี้พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชายคนนี้เนี่ยยะมุดดุยะดัยฮิลัสสะมาอ์ยารับยกมือขอดุอาบอกว่ายารับยารับแล้วท่านนบีก็บอกว่าว่ามาตามูฮูฮารอมว่ามัชรอบูฮูฮารอมแต่ว่าอาหารก็เป็นของฮารอมว่ามัชรอบูฮูฮารอมแล้วก็เครื่องดื่มของเขาก็เป็นของฮารอมวะกุซียะบิลฮารอมแล้วเขาก็ร่างกายเขาก็เติบโตมาเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นของฮารอมฟันนาอิสตะญาบุละแล้วมันจะเป็นได้รับการตอบรับได้ยังไงพี่น้องฮะตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราคุยเรื่องท่านนบีได้บอกว่ามาตามูฮารอมอาหารของเขาฮารอมเนี่ยเราชอบไปคิดว่าเป็นตัวอาหารอย่างเดียวคือทุกวันนี้เนี่ยพอเวลาที่เราไปเอาใจใส่กับตัวอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราทุ่มเทมากกับการแต่งตั้งคนไปตรวจสอบอาหารน่ะแต่ไม่ได้แต่งตั้งคนไปตรวจสอบสิ่งที่จะนำมาซื้ออาหารมันเลยกลายเป็นว่ามุสลิมเราเนี่ยตกลงว่าเราดูแค่ตัวอาหารอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์อามีนพูดไปหลายประเด็นเลยเมื่อกี้เรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยผมเชื่อแล้วบางคนมานั่งฟังเนี่ยมาดูว่าอะไรกินได้บ้างอะไรกินไม่ได้บ้างแต่เราลืมไปว่าเรื่องการสวมเสื้อผ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องการสวมเสื้อผ้าที่ขโมยเข้ามาอะไรเข้ามาที่มันเราใส่ไปนักวิชาการบางท่านบอกถึงละหมาดใช้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแสดงว่าในเวลาที่เราจะกินเราจะสวมใส่เนี่ยปัจจัยที่เราได้รับมาเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าตัวอาหารอีกตัวอาหารเนี่ยนะพี่น้องถ้าเกิดว่าอาหารมันฮารอมอาหารมันมีอะไรเจือปนแล้วเราไม่รู้เรากินไปเราไม่รู้มันก็หมดไปในตัวอาหารนั่นแหละแต่ปัจจัยสมมติว่าเราทำมาหากินในสิ่งที่เป็นของฮารอมเราโกงเข้ามาเราไปยักยอกตรงนั้นมายักยอกตรงนี้มาแล้วเราก็นำมาใช้ท่านมีหัววุฒิยาบินฮารอมในตัวของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยของฮารอมผมคิดว่าตรงนี้แหละฮาลาลฮารอมที่เรามองไม่เห็นเนี่ยของกินเนี่ยมันเห็นชัดแต่อะไรที่เรามองไม่เห็นนี่คือของฮาลาลของฮารอมที่เรามองไม่เห็นเราจับต้องมันไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเราจะหาทางออกให้กับตัวเราเองแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคนเราจะจัดโครงการสักโครงการนึงอะไอตอนที่เราจะทำเนี่ยความบริสุทธิ์ใจเต็มเปี่ยมเลยอีหม่านล้นเลยอยากจะทำโครงการแต่พอเวลาที่มีคนให้งบประมาณมามุดได้มาสักแสนหนึ่งเนี่ยเยอะนะทีนี้ก็เฮ้ยเราเป็นคนประสานงานวันอาไม่รู้หน้าอะไรหานะจามินเฮ้ยอัลลอฮ์บอกว่าวันอาไม่รู้หน้าอะไรหาคือคนที่เป็นคนดำเนินงานนี่เพราะนั้นเราก็หักมาสัก 20,000 พี่น้องถามว่าไอ้ 20,000 ตรงนี้เนี่ยเรามีสิทธิอะไรในการที่ไปหักออกมาแล้วเอามาใช้ส่วนตัวของเราแล้วตรงนี้แหละที่ว่าเป็นของฮารอมที่บางทีเรามองไม่เห็นแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มาเรือนร่างของเราเนี่ยวะกุซียะบิลฮารอมร่างกายของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นของฮารอมแล้วดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาเราได้ยังไงเพราะการใช้ชีวิตเราอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราทํามาหากินไปเนี่ยชีวิตของเรามันก็จะหมกมุ่นอยู่กับไอ้ตรงนั้นแหละมันความละเอียดอ่อนในเรื่องของการทำมาหากินความละเอียดอ่อนในเรื่องของเงินที่เราจะได้มาในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะเดี๋ยวมีพี่น้องถามมาในเรื่องละเอียดอ่อนมากเดี๋ยวอาจารย์อามินคอยตอบด้วยนะเพราะเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันจะเข้ามาในเรือนร่างของเรา
นะว่าร่างกายของเรามันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นของฮารอมหรือว่าเป็นของฮาลาลตรงนี้แหละเนี่ยคำถามที่พี่น้องถามมาเนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วแสดงว่าสำหรับเขาเนี่ยคือชัดเจนแต่บางคนไม่รู้ตั้งคำถามมาของเขายังเป็นสิ่งที่ชุบฮัดอยู่นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัรบะอุนอิซากุนนะฟีกะฟะอะละฟะลาอะลัยกะมาฟาตะกะมินัดดุนยามีอยู่4อย่างถ้าเรามี4อย่างนี้นะท่านนบีได้บอกว่าถือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าเราเสียอะไรในดุนยาไปเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรในโลกดุนยาเนี่ยแต่เรามี4อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะท่านนบีก็บอกว่าฮิฟซุอามานะการรักษาอามานะวะซิดกุฮะดีษแล้วการพูดจาอย่างสัตย์จริงวะฮุสนะคอลีกะแล้วการที่เป็นคนที่มีการคบค้าที่ดีวะอิฟฟะตุนฟีตอมะประการสุดท้ายเนี่ยอยู่ในเรื่องของเราก็คืออิฟฟะตุนฟีตอมะก็คือการมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของอาหารการกินของเราหมายความว่ามีการเป็นคนที่หัวเราะในเรื่องการกินว่าอาหารนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่เป็นของฮารอมหรือเปล่าหรือว่าอาหารนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่เป็นของฮาลาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษนึงที่ท่านอบูบักรซิดดีกได้รายงานไว้ว่าลายะดุคุลุนญันนะยะซาดุนกุซิยะบิฮารอมร่างกายที่เต็มไปด้วยของฮารอมเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์คือผมเชื่อแน่นอนเลยว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยของฮารอมจะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือร่างกายที่เขาปัจจัยต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยมาจากสิ่งที่เป็นของฮารอมเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเรื่องการค้าขายเรื่องการทำงานริซกีเราอย่าลืมว่าอินนัลลอฮุวัรรัซซากุซุนกูวะตินมะตินอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่อัรรัซซากเป็นผู้ให้ริซกีอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจทุกอย่างเพราะฉะนั้นริซกีของเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากมนุษย์แสดงว่าอะไรก็ตามที่เป็นช่องทางในการทำมาหากินที่มันฮารอมเนี่ยพี่น้องไม่ต้องสงสัยอะไรเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเดี๋ยวเราจะเลิกงานที่มันฮารอมแล้วเราจะไม่มีอะไรกินแต่อีมานของเราความมั่นใจของเราว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอุมามินดาบะตินฟินอัรฎิลาอัลลอฮ์ริซกุฮาไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์อะไรก็ตามที่เดินอยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ริซกีกับมันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างเนี่ยว่าท่านว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเจ้ามา40วันเป็นน้ำอสุจิ40วันเป็นก้อนเลือด40วันก้อนเนื้อแล้วท่านนบีก็บอกว่าซุมมายุรซะลุอิลัยฮิมมาลักและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์มาวะยุมะรุบิอัรบะอิกะลิมาตแล้วก็มีการให้บันทึก4อย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือบิกัสบิริซกีฮีบันทึกริซกีของเขาหมายความว่าริซกีของเราเนี่ยถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้ออกมาอยู่ในโลกดุนยาเลยอยู่ในครรภ์ของมารดาอัลลอฮ์ตะอาลาบันทึกริซกีของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเตรียมไว้ให้กับเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะได้ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงพี่น้องอยู่แล้วทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องอาศัยความอดทนในการยืนหยัดในหลักการศาสนาเนี่ยนะต้องอาศัยความอดทนมีนักวิชาการท่านนึงได้ถูกถามว่าระหว่างการที่เราจะได้มั่นคงในศาสนาเนี่ยกับการที่เราทำงานศาสนาพร้อมกับโดนทดสอบเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าเขาบอกว่าคนเนี่ยจะไม่มีทางมั่นคงในเรื่องการสอนศาสนาได้นอกจากจะต้องโดนทดสอบมาก่อนถามอาจารย์อามีนว่ากว่าจะมาดะอาวะกว่าจะมานั่งสอนกันแบบนี้เนี่ยโดนมาเท่าไหร่แต่ทำดุลิลละนะผมมาในช่วงที่พวกอาจารย์อามีนเขาโดนกันไปแล้วนะแล้วผมก็มาในช่วงที่ค่อนข้างจะมีการปูทางให้เราได้ทำงานศาสนากันมาสบายขึ้นเพราะนั้นฝากพี่น้องว่าอันนี้คือในเรื่องของการกินการดื่มอีกมุมนึงก็คือมุมของเรื่องอิบาดะห์เรื่องอิบาดะห์เนี่ยให้เรารู้ว่าเดิมๆเนี่ยฮารอมอย่าลืมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเป้าหมายคือวะมาคอลักตุลญินนะวันอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์อันนี้คือเป้าหมายหลักของเราและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ส่งรอซูลมาวางรูปแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยเดิมๆคืออย่าเพิ่งไปทำหมายความเดิมๆคือฮารอมจนกว่าจะมีหลักฐานมาบอกรูปแบบในการทำให้กับเรามีคำสั่งมาให้เราทำแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ปฏิบัติ
พราะนั้นหนึ่งในความผิดพลาดของการที่เรามาตั้งคำถามกันว่าไหนมีหลักฐานห้ามหรือเปล่าเรื่องอิบาดะห์บางคนจะละหมาดรู้ดี8รอกาตอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าไม่ได้นะท่านนบีละหมาด4เขาถามมีหลักฐานห้ามหรือเปล่าเราจะตอบกับคนแบบนี้ยังไงคือไม่ต้องคุยกันแล้วเอาตรงนี้เนี่ยเอาไปเทียบถ้าเขาวางเรื่องอื่นมาเนี่ยว่าจะทำวางรูปแบบนั้นวางรูปแบบนี้เอาไปเทียบกันเลยว่าเรามาดูเรื่องของแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้ให้แล้วเราก็ปฏิบัติตามอะไรที่ไม่ได้มีรูปแบบมาเราปล่อยวางไปปัญหามันคืออะไรรู้มั้ยพี่น้องปัญหามันคือการกำหนดอิบาดะห์เนี่ยทำได้แต่อย่ากำหนดว่าเวลามีสิ่งนั้นต้องมาทำสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องสิ่งนั้นและเราเนี่ยจะหลงไปกับเขาว่าเอาแล้วไอ้นี่ไม่ดีไงล่ะไอ้นั่นไม่ดีทุกอย่างดีหมดแล้วแต่อย่ามากำหนดอย่ากำหนดว่าฟาติฮะต้องอ่านเวลานั้นท่านนบีกำหนดให้เราแล้วว่าตรงเวลานี้ส่วนเวลาอื่นเนี่ยใครอยากจะอ่านเวลาไหนเพิ่มเติมไม่ต้องมากำหนดเหมือนอย่างวันนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าใครไปบ้านผมนะอ่านฟาติฮะก่อน2ต้นกุนฮุวัลลอฮ์3ต้นถึงจะเข้าบ้านผมได้ไม่งั้นไม่ซอเป็นไงฮะเดี๋ยวบางก็บอกว่าทางการบ้านผมเอาซูเราะห์อันนาสอีกคนนึงเอาซูเราะห์อื่นไปกลายเป็นว่าทุกคนมาวางบทบัญญัติขึ้นมากลายเป็นว่าเรามีบทบัญญัติขึ้นมาอีกเพียบเลยเพราะเราย้อนกลับไปดูว่าท่านนบีวางบทบัญญัติอะไรมาแล้วเราก็ปฏิบัติอะไรที่มันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติด้วยกับแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องเราจะใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในอิสลามได้อย่างมั่นคงถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าศาสนาของเราเนี่ยมีแต่ความยากลำบากศาสนาเราเนี่ยพาเราเหนื่อยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอบคุณทางทีมงานนะที่ดูแลมุสลิมะอย่างดีเลยมุสลิมะนั่งฟังในห้องแอร์นะมุสลิมีนั่งตบยุงกันเลยตรงนั้นยุงเต็มเลยนะซึ่งถือว่าเป็นการดูแลอย่างดีมากเราให้เกียรติบรรดาสตรีนะจานามีนก็ขอเอาเวทีตรงนี้กลับไปหาจานามีนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามให้จานามีนนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเราคุยกันไว้อย่างนี้ว่าวันนี้เราอาจจะขอเร็วนิดนึงเพราะว่ามีลูกศิษย์จะบินไม่รู้ไปทันป่ะอาจารย์ทันใช่ไหมก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ทันเขาไม่ให้ไป คือเขาจะบินแล้วก็ไปหลายคนด้วยแต่นี้ผมจะเพิ่มอีกนิดนึงก่อนที่จะตอบคำถามเพราะว่าพี่น้องมีคำถามเข้ามาอีกข้อนึงที่เราไม่ค่อยระวังกันในสิ่งที่เป็นของฮารามเป็นของฮารอมโดยที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งพี่น้องก็คืออัลวาซีละลาฮาอากามุลมักกอซิดท่านจำไว้นะอัลวาซีละลาฮาอากามุลมักกอซิดเขาบอกว่าสื่อเนี่ยสื่อที่มันจะนำไปสู่ผลน่ะสื่อเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ได้จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตมันอยู่ที่ผลของสื่อนี้แปลว่าฮุกมของปลายทางนี้เป็นยังไงฮุกมปลายทางฮารอมไอการที่เรามาทำสื่อก็ถือว่าเป็นฮารอมยกตัวอย่างมีคนกลุ่มหนึ่งเขาจ้างเราปลูกบ้านเพื่อที่จะทำเป็นบ่อนการพนันทำเป็นบ่อนปลูกบ้านเนี่ยไม่ได้ฮารามนะแต่ปลูกเพื่อใช้เป็นบ่อนฮารามเริ่มตั้งแต่ปลูกบ้านเลยเพราะบ้านเป็นสื่อที่จะทำให้เกิดการเล่นการพนันอันนัลวาซีละลาฮาอากามุลมักกอซิดมีหลายเรื่องที่เราเข้าใจว่าเราไม่เกี่ยวมันนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็เราไม่ได้กินหรอกแต่มันบอกว่าเฮ้ยแก้วไม่มีเอ็งไปซื้อแก้วหน้าปากซอยให้ข้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแก้วกินเหล้าจะได้เอามากินเหล้ากินเหล้าฮารามไหมการไปช่วยในการที่จะให้เขาได้กินเหล้าได้สะดวกเขาเรียกว่าช่วยสื่อที่ทำให้เขาสามารถกินเหล้าได้สะดวกการซื้อนี่ฮารามซึ่งแก้วปกติถ้าซื้อไปใส่น้ำฮารามไหมไม่ฮารามแต่ซื้อเพื่อที่จะให้เขาไปกินเหล้าการซื้อนี้
ฮารามมีหลายเรื่องนะดูให้ดีนะเรื่องนี้ฮะเรามีสตังมัสยิดเนี่ยอยู่ไกลเดินไปเนี่ยละหมาดวันศุกร์ไม่ทันผู้ชายวาญิบต้องไปละหมาดวันศุกร์หากไม่มีอุซรอะไรตังมีเยอะแยะเลยแล้วเราก็บอกว่าฉันเนี่ยบ้านอยู่ไกลไม่สามารถจะไปละหมาดได้เพราะว่าไม่มีรถถามว่าแล้วตังมีเยอะแยะไว้ทำไมเอาไว้ในธนาคารท่านรู้ไหมว่าเมื่อละหมาดวันศุกร์เป็นวาญิบสำหรับท่านอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านสามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้ถือเป็นวาญิบด้วยแปลว่าการซื้อรถเป็นวาญิบการซื้อยานพาหนะเป็นวาญิบเพราะหุกกลมวันศุกร์เป็นวาญิบพอเข้าใจไหมนั่นแปลว่าหุกกลมปลายทางเป็นอย่างไรเนี่ยไอ้สิ่งที่นำไปสู่สิ่งที่เป็นปลายทางนั้นหุกกลมเดียวกันเขาเรียกว่าอันนัลวาซีละละฮาอากามุลมากอซิดท่านมานั่งฟังกันเนี่ยแน่นอนการมาร่วมฟังศาสนาเป็นความดีอยู่แล้วแล้วท่านก็บอกว่าเออบอกกับครอบครัวว่าเราซื้อรถสักคันหนึ่งดีกว่าจะได้ใช้มันไปขับไปใช้ในเรื่องไปทำอิบาดะไปงานมัสยิดงานบรรยายไปฟังการทำนั้นการซื้อเป็นความดีนะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยแหละแต่การมีรถเพื่อเหตุเพื่อการเหล่านี้การทำอย่างนั้นถือเป็นความดีงามแต่ถ้าเกิดจะไปฝั่งนู้นฝั่งปอยเป็ดเขามีเล่นคาสิโนกันสมมตินะแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปเล่นการพนันฮารามตั้งแต่ซื้อตั๋วเลยเพราะเป็นสื่อที่นำไปสู่ของฮารามอันนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้คิดดูให้ดีนะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้เล่นเนี่ยฉันไม่ได้กินเนี่ยแค่ไปซื้อถั่วให้เขาเองถั่วมันหมดมะขามเปียกหมดก็เลยแค่วิ่งไปซื้อมามันกินเหล้าขาวกันอยู่เราไม่ได้กินกับมันฮารามด้วยครับเพราะเราเป็นผู้ที่เป็นเหตุเป็นสื่อที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าวนั้นอยู่ในหมวดส่งเสริมอีกโดนกระทงที่สองวาตาอาวานูอาลันบิริวัตักวาวาลาตาอาวานูอาลันอิสมิวาลอุดวานช่วยตรงช่วยเหลือกันในเรื่องสิ่งที่เป็นความดีงามและการยำเกรงและอย่าช่วยกันในเรื่องความผิดและการเป็นศัตรูต่อกันอีกกระทงนึงกระทงช่วยสนับสนุนของผิดเห็นนะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหมวดฮารามและเป็นฮารามที่ทำให้อิบาดะห์นั้นใช้ไม่ได้ในหมวดที่ศาสนาห้ามแล้วเราไปทำเอาใกล้ตัวหน่อยแล้วนบีห้ามละหมาดโทษห้ามถือศีลอดในวันอีดห้ามถือศีลอดในวันอีดอีดทั้งสองเลยอีดัยนไม่ว่าจะเป็นไอดิลฟิตรีหรืออิดอัลดะฮาก็ตามอันนี้คำสั่งห้ามชัดเจนจริงไหมห้ามถือศีลอดในวันอีดปรากฏว่าวันอีดเอาอีดิลฟิตรีแล้วกันหรืออิดอัลดะฮาก็ได้ไปตรงกับวันจันทร์หรือวันพระรหัสที่เราถือศีลอดสุนัตอยู่เป็นประจำเราก็บอกว่าเอ้ยมันมาตรงกับวันที่ฉันถือศีลอดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันอีดก็ตามเนี่ยฉันก็จะถือศีลอดเพราะว่าฉันเคยถือมันได้ไหมไม่ได้การทำนั้นฮารามไหมแล้วเป็นการกระทำที่เป็นโมฆะด้วยนะสองเด้งเลยนะแปลว่านอกจากฮารามแล้วการถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้ด้วยใช้ไม่ได้ด้วยเห็นไหมนั่นแปลว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามแล้วเป็นเรื่องอิบาดะห์ซึ่งคำสั่งนั้นห้ามเลยลานิกาฮาอิลลาบีวาลียินแต่งงานไม่ได้ถ้าไม่มีวาลี
ปัญหาคือใครคือวาลีนบีบอกลานิกะฮะอิลลาบิวาลีนคำสั่งชัดเจนเลยว่าการแต่งงานโดยปราศจากวาลีถือว่าไม่ถือเป็นการแต่งงานเราก็บอกว่าเอ้ยบางคนบอกไหนล่ะอาจารย์นบีบอกว่าหญิงม่ายมีสิทธิ์เหนือตัวนางแปลว่าไม่ต้องมีวาลีก็ได้นั่นแปลว่าเราเข้าใจผิดคำว่ามีสิทธิ์เหนือตัวนางแปลว่านางมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าให้ใครมาเป็นสามีวาลีที่มีอยู่ไม่มีสิทธิ์ห้ามแต่การแต่งโดยไม่บอกวาลีถือว่าการแต่งนั้นไม่ซ้อเพราะวาลีต้องรู้ทีนี้ถามว่าอาจารย์แล้ววาลีเขาไม่อีเจนล่ะวาลีไม่มีสิทธิ์ไม่อีเจนสำหรับหญิงม่ายเพราะถ้าไม่อนุญาตเนี่ยมันจะเลื่อนลงไปอัตโนมัติเลยเพราะหน้าที่เขาต้องอนุญาตเพราะนางมีสิทธิ์เหลือตัวนางไม่ต้องหนีไปไหนด้วยนี่ไม่ได้เปิดทางให้ใครนะ นี่คือหลักการแต่ต้องมีวลีส่วนวลีจะเป็นใครอีกเรื่องนึงแต่การไม่บอกว่าไม่ต้องมีเพราะนางเป็นหญิงม่ายอันนี้เข้าใจผิดตามหลักการต้องมีครับส่วนเป็นใครนั้นมันอีกเรื่องนึงว่าตกลงวลีเป็นใครอ่ะเข้าใจนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าถ้าอันนั้นเป็นคำห้ามแล้วมันกลับมาสู่การกระทำเลยการกระทำนั้นแล้วเราไปกระทำมันถือเป็นโมฆะเลยฮารามด้วยการกระทำนั้นใช้ไม่ได้ด้วยใช้ไม่ได้ด้วยอันนี้สองเด้งเลยนะมีหลายเรื่องตะกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องการซื้อขายอันนี้อยู่ในบาปมุอามะลาตเลยอาจารย์ชูโกตบอกว่าถ้าเป็นเรื่องมุอามะลาตเรื่องการซื้อการขายการใช้ยุภาคสังคมอัซอนเดิมคืออิบาฮะอนุญาตจนกว่าจะมีตัวบทว่าไม่อนุญาตอันนี้ชัดเจนเลยกุรอานบอกชัดเจนว่าเมื่อได้ยินเสียงอาซานแล้วท่านต้องรีบไปสู่การละหมาดและยุติการค้าขายแปลว่าอัซอนเดิมของอัลบัยฮะลาลมันไม่ฮาลาลเพราะมันมีตัวบทมากำกับเลยว่าใช้ไม่ได้หลายมัสยิดเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้นะผมบอกให้ไอการซื้อขายในขณะที่เสียงอาซานละหมาดเกิดขึ้นแล้วมาถึงละหมาดยุมานะแล้วยังซื้อขายกันอยู่ไม่ว่าร้านนั้นจะอยู่ใกล้มัสยิดหรือไกลมัสยิดก็ตามแต่เราเนี่ยกำลังจะไปมัสยิดสมมติมัสยิดตรงนี้อะวังหมัดอยู่ปากซอยที่นี่อาซานแล้วลูกชิ้นมันปิ้งอยู่วังหมัดก็กลัวเดี๋ยวออกไปแล้วลูกชิ้นหมดเขาก็อาซานอยู่กำลังอาซานอยู่ซื้อของเลยเดี๋ยวมาละหมาดแล้วเดี๋ยวออกไปก็ค่อยเอาแล้วกันซื้อแล้วฝากไว้ด้วยสองเด้งนะการซื้อนั้นนะฮารามสองการซื้อในลักษณะนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีผลในการซื้อขายเพราะมากระทำในสิ่งที่ศาสนากำหนดห้ามอันนี้ก็เลยอยากจะได้สะท้อนพอผมเห็นหลายมัสยิดเนี่ยคอเตบคุตบะไปครึ่งเรื่องแล้วนี่ยังซื้อขายกันวุ่นเลยเผลอๆนั่งกินข้างล่างด้วยฮะซื้ออาหารกินอาหารคุยกันเขานึกว่าอะไรนึกว่านบีนะบอกว่าเวลาขอเตบขึ้นมินบัตแล้วเนี่ยนั่งเคลียร์ทรายเล่นหรือว่าการกระทำอะไรที่ทำให้ขาดสมาธิในการจะฟังคุตบานยังไม่ได้เลยมาละหมาดสุนัตแต่อิตมิซิดยังไม่ละหมาดนบีบอกให้ละหมาดให้รีบละหมาดเพื่อจะได้ฟังไอ้นี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ข้างไหนข้างล่างสุรานั่นแหละข้างบนก็ขึ้นคุตบ้านไปสิข้างล่างก็ศาสนาบอกหลังจากอาซานครั้งที่สองเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วยังนั่งกินนั่งคุยกันบางทีอิหม่ามเข้าซอฟนะข้างล่างถึงมันขึ้นปัญหาเกิดไหมนี่หลักการ
เอาเรื่องใกล้ตัวเลยแล้วกันฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังกฎที่อาจารย์อับดุลชูกุตได้บอกไว้นี่สำคัญมากเลยนะเป็นกฎที่ถือว่าต้องใช้ปฏิบัตินั่นหมายถึงเรื่องอิบาดะห์อาซอนเดิมคือห้ามจนกว่าจะมีตัวบทใช้ตะกี้บอกว่าเอ้ยแล้วหลักฐานห้ามอยู่ไหนอาจารย์ฮะมันอามิลาอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนนี่คือหลักฐานห้ามทุกอย่างที่ไม่มีตัวบทใช้แล้วอุตริทำกันเองใครก็ตามที่ประดิษฐ์ที่กระทำสิ่งหนึ่งขึ้นมามันอามิลาอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ทำมันขึ้นมาให้เป็นศาสนาศาสนาบอกว่าฟาฮัวรัดดุนสิ่งนั้นถูกปฏิเสธไปดูในฮุกมไปดูในทางนิติศาสตร์สิ่งที่นบีบอกถูกปฏิเสธไปว่าสิ่งนั้นใช้ไม่ได้เรากำลังกระทำในสิ่งที่ใช้ไม่ได้เรากำลังกระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามนั่นแปลว่าเราทำของฮารอมนั่นคือเราทำของฮารอมฉะนั้นมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรอดุนนี่เป็นหลักฐานชัดเจนที่ครอบคลุมอิบาดะห์ทุกบทอิบาดะห์ทุกบทบางคนบอกอาจารย์ซุนนะห์นบีเนี่ยแปลว่าถ้าไม่นบีไม่ทำเนี่ยแปลว่าทำไม่ได้ทุกกรณีเลยเหรอย้อมถามว่าตกลงซุนนะห์มันมีนิยามว่าไงบ้างซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์น่ะมันนิยามว่ายังไงมันแปลว่านบีทำอย่างเดียวเหรอนบีพูดก็เป็นซุนนะห์นบียอมรับการกระทำของซอฮาบะห์ถึงแม้นบีก็ไม่ได้ทำก็เป็นซุนนะห์แต่อะไรที่ไม่อยู่ในหมวดที่นบีพูดนบีทำและนบียอมรับสิ่งนั้นเรียกว่าบิดอะห์ไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นเลยสิ่งนั้นเรียกว่าบิดอะห์ถามว่ามันเป็นบิดอะห์ยังไงก็หะดีษบทนี้อ่ะมันอามิลาอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนสิ่งที่ศาสนากำหนดว่ามันคือสิ่งที่ถูกปฏิเสธมันเป็นของดีได้ไงอ่ะมันเป็นของถูกได้ไงมันเป็นของซอฮ์ได้ยังไงอ่ะมันเป็นของที่ใช้ไม่ได้เมื่อสิ่งนั้นใช้ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามฉะนั้นที่ผมบอกว่าอะไรที่เป็นคำสั่งแล้วไม่ทำก็ถือว่าฮารามอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามแล้วไปทำสิ่งนั้นก็ถือว่าฮารามกระทำสิ่งที่เป็นข้อสงสัยคุมเคือก็ฮารามประตูฮารามอยู่รอบตัวเลยนะตรงนี้เนี่ยศาสนาเลยสอนว่าอัลอิลมุกับลัลกอูลวัลอามัลความรู้เนี่ยต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำพี่น้องครับเราเนี่ยมีศาสนาที่สมบูรณ์ผู้ที่ประกาศความสมบูรณ์คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันเยาว์มาอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะอัลลอฮฺเจ้าของศาสนาประกาศความสมบูรณ์ของศาสนาไม่พอส่งนบีมาอธิบายวิธีการที่จะทำให้ความสมบูรณ์ของศาสนานั้นมันถูกปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนบีไม่เคยทิ้งอะไรที่เป็นคำสั่งใช้แล้วไม่ได้ใช้เรานบีไม่เคยทิ้งอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามแล้วไม่ได้ห้ามเราเพราะนบีตายไปจากเราไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราวันนี้หน้าที่เราต้องศึกษาครับแล้วที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าเรื่องฮาลาลฮารอมไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวฮะทุกเรื่องในชีวิตในมิติชีวิตต่างๆมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่อนุญาตและมีสิ่งที่ไม่อนุญาตมันปะปนกันอยู่ที่เราต้องเรียนรู้ในหมวดมุอามะลาตในภาคการซื้อการขายธุรกรรมทางการเงินก็อยู่ในหมวดนี้เช่นเดียวกันอยู่ในหมวดที่มีทั้งสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ฮารอม
การสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีหมวดฮาลาลหมวดฮารอมการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในครอบครัวก็อยู่ในมีหมวดฮาลาลฮารอมใช้ชีวิตในสังคมมีหมวดฮาลาลฮารอมใช้ชีวิตในฐานะผู้นำผู้ตามมีหมวดฮาลาลฮารอมอยู่ในนี้หมดเราต้องศึกษาเมื่อสักครู่นี้คำถามขึ้นมาน่าสนใจบอกกับผมว่าเอ๊ะกรณีที่เราไปทำงานแล้วก็ปรากฏว่าเราไปโกงเวลาโกงเวลาของบริษัทเข้าก็ช้าเลิกเร็วเข้าแล้วก็ไม่ทำงานจะคิดเห็นทางพิธีกรเขาถามว่ามันผิดไหมอาจารย์จริงๆไม่น่าถามนะ คือการกระทำอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขาถามเพื่อให้เป็นแนวทางผมรู้ผมว่าเจ้าตัวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะถ้าเขาคิดว่าใช้ได้เขาคงไม่ถามเวลาเนี่ยสมมติเขาเข้า8โมงเราไป10โมงแล้วเวลาออกเขาออก5โมงเราออกบ่าย2พอเรารับเงินเดือนรับเต็มถามว่าเราอาธรรมต่อเจ้าของและบริษัทไหมอาธรรมเราเอาทำกับเขาเราโกงเขาไหมโกงเวลาเขาแต่ถ้าเขาอนุญาตตกลงกันแล้วคุณจะเข้าหรือจะออกเมื่อไรก็ได้แต่ให้ชิ้นงานเสร็จแล้วกันแปลว่าข้อกำหนดของค่าจ้างไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่อยู่ที่ชิ้นงานอันนี้จะเข้าเมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญหาการทำงานมีสองรูปแบบนะรูปแบบที่หนึ่งยึดโยงกับเวลาเวลาเข้าเท่านี้เวลาออกเท่านี้อันนี้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ไปตามนั้นต้องลาเขานะเพราะไปว่าเราอาธรรมกับเขาเราคดโกงเขาแต่ถ้าเกิดว่าข้อตกลงเกิดขึ้นจากชิ้นงานโดยไม่เอาเวลาเป็นหลักคุณจะไปทำปันไหนก็ทำแต่ว่าให้งานเสร็จแล้วกันไม่ต้องมาเลยก็ไม่เป็นไรแต่ให้งานเสร็จแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเวลามันอยู่ที่ข้อตกลงมันอยู่ที่อักมันอยู่ที่เวลาทำข้อตกลงกับเขาทำอย่างไรบางคนบอกเอ้ยคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยฉันให้เงินเดือนเต็มเลยคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามาตามเวลาแต่งงานคุณให้เรียบร้อยแล้วกันอยู่ที่ข้อตกลงเมื่อข้อตกลงเป็นอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นการอาธรรมไม่เป็นการซอเลมไม่เป็นการไปละเมิดสิทธิ์เขาแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้นะเวลาทำงานต้องเวลาดาวามต้องเท่านี้นะดาวามแปลว่าเวลาทำงานปกติ8โมงครึ่งต้องถึงนะครับ4โมงเย็นถึงจะเลิกได้ระหว่างนั้นเนี่ยมันคืออามานะมันคืออามานะมันคือความรับผิดชอบแปลว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอามานะที่เราได้รับจากเขามันคือการบิดผิวมันคือการบิดผิวสิ่งนี้ถือว่าไม่อนุญาตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากแล้วไม่เป็นฮักนะทีนี้คำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินเนี่ยเราได้มาจากการเล่นการพนันแล้ววันนี้เรามาเตาบะแล้วปรากฏว่าเงินมันยังอยู่ที่เราเนี่ยศาสนาบอกว่าถ้าเรามีรายได้จากทางอื่นที่สามารถดูแลครอบครัวได้ไอ้เจ้าสิ่งนี้จะต้องเอาออกไปจากตัวให้เร็ววันด้วยการทำซอดอกะคือได้มาจากทางฮารามนะเล่นการพนันแทงหวยแต่ได้มาจากการไปคดโกงหรือไปอะไรไปยึดเข้ามาไปป้นเข้ามาอันนี้ต้องกลับไปคืนเจ้าของเขาเพราะฮักเขาอยู่ที่นู่นคุณจะมาแปลงของคุณเองว่าฉันทำซอดาเกาะแล้วไม่ได้บอกเจ้าของเขาฮักคุณอาดัมนี้ไม่จบนะแต่ถ้าตามหาแล้วมันตามหาไม่ได้เจ้าตัวก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้หลานก็ไม่ได้เหลนก็ไม่ได้เอานี่ไปทำประโยชน์สาธารณะซะทำประโยชน์สาธารณะซะแต่ถ้าหากว่ายังเจอบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันจะไปบอกเขาไงอ่ะจะไปบอกเขาไงอ่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเอาสิ่งที่เป็นทรัพย์เขากลับคืนเข้าไปให้ถึงเขาจะผ่านด้วยเราเองหรือเราไม่ค่อยกล้าไปคุยเขา
อาจารย์ชูโกสนิทอาจารย์โคตไปคุยกับคนนี้หน่อยสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันละเมิดสิทธิ์เข้ามาขอมาอัพด้วยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เอามาเนี่ยขอคืนผ่านทางอาจารย์ให้ไปให้เขาหน่อยจันทร์พุทธก็ไปเจรจาให้เขาบอกไม่เป็นไรเอาของมาคืนข้าแล้วกันจบไม่จำเป็นต้องไปบอกเองทำยังไงให้สิทธิ์นี้ไปถึงเขาด้วยวิธีใดก็ได้ถือว่าศาสนาบอกอนุญาตแล้วขอลุกไปโทษต่ออัลลอฮฺตะอาลาซะแต่ถ้าหาเจ้าตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนทำประโยชน์สาธารณะอย่าเอามาเก็บไว้นอกจากกรณีที่ชีวิตเรามีความคับขันจริงๆแล้วเรามันต้องต่อยอดไปเอาใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่เหลืออยู่ต้องเอาออกนอกตัวให้หมดนี่คือภาวะคับขันจริงๆแต่ถ้ายังมีทางออกอีกหลายทางไม่อนุญาตนี่คือหนทางที่จะทำให้ตัวเราบริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นของฮารามที่มันติดตัวเรามาในวันที่เราเตาบะและขอลุกไปโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วฮะก็เหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์มีอะไรเป็นคำถามไหมครับก็มี2คำถามสั้นๆนะฮะอาจารย์อามีนคำถามแรกคือผลไม้ที่ยื่นมาในที่ของเราเนี่ยเราเอามาทานได้ไหมครับอยากทานไหมที่มันเข้ามาเนี่ยคืออย่างนี้มีหะดีษบทนึงอยากจะอ่านให้ฟังเป็นข้อมูลคำถามนี้ดีเนาะเดี๋ยวก่อนจะตอบอ่านหะดีษให้ฟังก่อนจะได้เข้าใจหลักนบีบอกอิซาอาตาฮะดุกุมอะลารออียะอิบิลินฟัลยูนาดียารออียัลอิบิลซาลาซันฟะอินอะจาบะฮูวะอิลลาฟัลยะฮลิบวัลยัชรับวะลายะฮมิลันนาวะอิซาอาตาฮะดุกุมอะลาฮาอิตินฟะยูนาดีซาลาซันيا أصحاب الحائط فإن أجابه وإلا فلنجأكن ولا يحملن ฮะดีษมีอยู่แค่นี้นบีพูดในกรณีที่ท่านนั้นได้ไปเห็นฝูงอูฐเผอิญว่าเดินทางแล้วขาดน้ำแล้วมันต้องอยากจะกินนมอูฐแต่ว่ามันไม่ได้เจ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของนบีบอกว่าให้เราเรียกใช้คำว่าตะโกนเรียกแล้วกันเจ้าของอูฐเจ้าของอูฐอยู่ที่ไหนนบีบอกให้เรียก3ครั้งเจ้าของอูฐอยู่ไหนสมมุติมันปล่อยเลี้ยงกลางทุ่งอยู่แล้วเราเดินผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่ามันหิวมากเจ้าของอูฐอยู่ไหนเรียกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าหากเจ้าของอูฐเขาตอบมาอันนั้นต้องขออนุญาตเขาให้หรือไม่ให้เพราะเจ้าตัวเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ตอบแปลว่าเขาไม่อยู่ที่นั้นตะโกนแล้วไม่ใช่ยืนเบาๆนะเจ้าของอูฐอยู่ไหนเจ้าของอูฐอยู่ไหนไอ้นี่มันแอบหลับอยู่ข้างตั้งต้นไม้เองต้องตะโกนเสียงดังนะให้ได้ยินหะดีษบอกยารออียัลอิบิลโอ้คนเลี้ยงอูฐเอ้ยเจ้าของอูฐอยู่ที่ไหน3ครั้งแล้วไม่มีการตอบอะไรเลยหะดีษบอกว่าให้ไปเอานมอูฐนั้นมาดื่มได้แต่ห้ามเอากลับบ้านกินประทังชีวิตไม่ใช่ประใส่ขวดซะเต็มเลยเอ้ยไหนๆไปให้ลูกด้วยดีกว่าไม่มีใครไม่ได้แปลว่ากินในขณะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่มีเงื่อนไขคือต้องเรียกเจ้าของก่อนนะฮะคือถ้าหากว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างแล้วเขาไม่อยู่นั่นแหละแต่หลักการคือให้เราตะโกนเรียกอันนี้บ้านหรือสวนอ๋อไม่สิอันนี้ทุ่งกว้างก่อนอันนี้คือถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกำแพงเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วอันนี้กำลังพูดถึงสัตว์ที่มันอยู่ตามถนนที่เขาเลี้ยงตามท้องทุ่งเพราะถ้าอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเข้าไปก็ผิดแล้วเริ่มเข้าไปก็ผิดแล้วนะเดินเข้าไปก็ผิดไม่ต้องไปเอาไม่งั้นเราก็เข้าไปกินข้าวมื้อนึงออกมาได้ทั้งนั้นแล้วก็อันนี้กำลังพูดถึงอยู่กลางทุ่งนาแต่นี้หรือกรณี
ต้นไม้ที่อยู่ตามถนนหนทางที่เป็นของสาธารณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วมันออกดอกออกผลเป็นมะม่วงเป็นมะละกอแต่มันเป็นของสาธารณะอันนี้สามารถกินได้ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ไปทำลายต้นไม้นั้นให้เสียหายเอ้ยมันสุกแล้วมันก็ร่วงไม่มีใครกินเลยเขาปลูกไว้สมมติรัฐเขาปลูกเอาไว้ให้มันเป็นอะไรเป็นต้นไม้ให้มันเพื่อมันเป็นไม้มีผลไม่มีใครเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์อันนี้คนที่ไปหยิบกินไม่ผิดต่อมาถ้าเป็นกรณีอิดาอาตาอาฮาดุกุมอัลฮาเอตฮาเอตคือบุสตานคือสวนไปในสวนใครก็ทำมันมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยใช้หลักการเดียวกันไปตะโกนเรียกบางทีมันติดบ้านกันนะมันอยู่เนี่ยแล้วต้นไม้มันก็เข้ามาถ้าเรียกแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยฟัลยะกุลวะลายะห์มิลันนะนบีบอกว่ากินได้แต่อย่าเอากลับบ้านเหมือนเดิมอย่าเอากลับบ้านเหมือนเดิมแปลว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยปาดได้ให้ความเข้าใจจากตัวบทหะดีษซอฮีห์เลยนะพูดถึงของสาธารณะและสิ่งที่เป็นมัมลูกสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นแต่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะกินผลของมันได้เช่นกรณีมันโน้มเข้ามาในบ้านเราและเราจะกินได้ไหมกรณีที่มันตกพื้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหามันตกพื้นแต่เวลามันอยู่กับต้นมันเนี่ยเขาบอกห้ามตัดต้นห้ามหักกิ่งแต่เงื่อนไขถ้าคุณจะกินคุณต้องตะโกนเรียกเจ้าของบ้านก่อนต้องตะโกนเรียกก่อนคือหลักการมันคือตรงนี้คือถึงแม้ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเราเรียกเขาทีนี้ถ้าเขากลับมาเจ้าของบ้านติดกันเขากลับมาว่าเออฉันเนี่ยมันไม่ไหวมันหิวมากแล้วฉันก็เรียกแล้วก็ไม่มีใครฉันก็เลยเอามันมากินเจ้าของบ้านมาบอกกับเขาซะบอกกับเขาซะเข้าใจนะบอกกับเขาซะแต่ถ้าท่านคิดว่าแม่มันไม่สบายใจเลยเดี๋ยวรอให้มันกลับมาดีกว่าแล้วค่อยขอมันอันนี้ดีที่สุดเรากำลังถ้าไม่อยู่ในภาวะคับขันและจำเป็นอย่าแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะจำเป็นจริงๆบางคนมันมีนะไม่ปลูกต้นไม้อะแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลไม้ข้างบ้านอย่างเดียวเลยบอกก็ไม่บอกตะโกนก็ไม่ตะโกนไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะเก็บเอาอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้พลาดเป็นฮักกุลอาดัมเลยนะมันเป็นฮักกุลอาดัมเลยถ้าเกิดว่าไม่สบายใจว่าเอ๊ะอย่างที่บอกตะเกียบเขาไม่อยู่บ้านรู้ก็รู้ไอ้ตะโกนใบตะโกนมันก็เป็นการแซงถึงแม้ว่าตัวบทจะพูดซอฮีห์หะดีษจะพูดอย่างนี้แหละไม่สบายรอให้เขากลับมาบางทีขอเขาเนี่ยได้มากกว่าเก็บเองอีกบอกเฮ้ยไปเลยเข้าไปในบ้านนี่ไม่ได้กินเยอะแยะเลยไปเอามาเลยกระป๋องนึงไปเอามาเขาไม่ว่าอะไรนะในกรณีอย่างนี้เนี่ยนี่คือหลักการนิสนาได้บอกครับอาจารย์อีกข้อนะฮะอาจารย์มินเงินเราเก็บเพื่อบริจาคแต่เรายังไม่ออกยังไม่ได้เอาไปให้แต่ก่อนที่จะเอาเงินไปเนี่ยเราเกิดขัดสนเราจะเอาเงินนั้นมาใช้ได้ไหมแล้วตั้งใจจะใช้คืนเมื่อเงินออกจะได้ไหมครับโอ้นี่คำถามที่ดีมากคืออย่างนี้เราเจตนาอะไรก็ตามอินนามะลามาลูบินนียาตว่าอินนามะลิกุลลิมริอิมานะวะแปลว่าเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลบุญแล้วแหละแต่การตั้งใจนั้นมันจะสัมฤทธิ์ผลมันจะเอาคืนมาไม่ได้กรณีที่เราให้ไปแล้วให้เขาไปแล้วบอกบังมัดเอาตังนี้ไปให้องค์กรนี้หน่อยรับไปเรียบร้อยแล้วแปลว่าการให้ไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของเดิมแล้วกรณีนี้จะไปเอาบอกเฮ้ยมัดขอคืนก่อนดีกว่ามีปัญหาเดี๋ยวเดือนหน้าให้อันนี้ไม่ได้ละให้ไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ให้แล้วตั้งใจมันยังอยู่ที่เราอยู่แล้วยังไม่ได้เอาไปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าครบแล้วฉันจะไปเผอิญว่ามันอุบัติเหตุเนาะแล้วมันก็เป็นเงินของเราอันนี้ต้องไม่ใช่เงินที่เราไปเก็บจากคนอื่นมานะแปลว่ามารวบรวมเงินซะดอกอรวบรวมเงินบริจาคอยู่ที่เราแล้วเราขาดสนแล้วเราก็เอาเงินบริจาคนี้ไปใช้ประโยชน์
โดยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีสตังค์แล้วเขาเอามาคืนอันนี้ฮารามนะเพราะเจ้าของบริจาคไม่ใช่เราอยู่เราเป็นผู้ที่รับอามานะไปว่าเป็นวากีนเท่านั้นคนที่เป็นวากีนไม่มีสิทธิ์ในการใช้สิ่งที่มันเป็นทรัพย์สินของมุวักกิลของผู้ที่มอบเราไม่ได้นะแต่ถ้ามันเป็นของเราเองต้องแยกประเด็นนะสมมติยกตัวอย่างประเด็นที่หนึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนไว้ใจก็บอกอาจารย์ฝากเงินบริจาคที่อาจารย์ด้วยไอ้นี่มาก็บริจาคฝากไว้ได้หมื่นหนึ่งพอได้หมื่นหนึ่งปุ๊บปรากฏว่าไอ้เขาฝากไว้เนี่ยจะเอาไปให้เนี่ยรถเสียเอาไปซ่อมรถก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่อยเอาไปให้กรณีอย่างนี้ไม่ได้เหตุผลเพราะเจ้าของเงินไม่ใช่เราคนจะเป็นเจ้าของเงินคือคนอื่นแต่เรารับอาสาในการที่จะเอาเงินนี้ไปตามจุดประสงค์เป้าหมายของเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเก็บของเราไว้เองผมหยอดกระปุกเอาไว้ยังไม่ได้ให้นะเงินหยอดกระปุกเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวมันเต็มกระปุกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้การตั้งใจได้ผลบุญแต่กรรมสิทธิ์เป็นขององค์กรหรือบุคคลที่เราจะไปบริจาคไม่ยังเพราะยังไม่สำฤทธิ์ผลยังไม่เกิดผลแห่งการกระทำกรณีนี้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเอาเงินที่เราเก็บเองนี่แหละเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวฉันได้มาฉันจะเอาไปทำเจ้าของเงินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงแต่การเจตนาของเขายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่ถึงว่าไม่สมบูรณ์แล้วถ้าเขาเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำเขาก็ได้ผลบุญของการเจตนาละแต่มันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออะไรมันเพิ่มเป็นอะไรครับเป็นทวีคูณไปเนี่ยแน่นอนอัลฮัสนะตูบิอัชริอัมซาลิฮามันจะเพิ่มเป็นทวีคูณอิละซับอีมิอาตินยะฟินอิละอัตอาฟินกะซีรอไปสู่700 7,000 หรือไปสู่จำนวนที่ไม่สามารถคำนวณนับได้นั้นเมื่อเราก็ทำแล้วนะก็น่าจะพอเพียงแก่เวลาใช้เวลาเท่านี้อาจารย์สรุปแล้วกันนะเอาเชิญนะอ๋อไม่คืออย่างนี้อันนี้คำถามนี้ดีการจัดงานเนี่ยครับคืออย่างนี้คำว่าวาซีละในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นเหตุที่นำไปสู่ความผิดและในความผิดนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจของผู้กระทําแต่มันเป็นความผิดด้วยตัวของมันเข้าใจไหมกรณีอย่างนี้ไม่ถือเป็นวาซีละไม่งั้นเราขายอาหารไม่ได้เลยบางคนขายปุ๊บคนมาซื้อกินแล้วมันกินครึ่งจานแล้วมันก็ไปว่าเจ้าของคนขายต้องบาปด้วยอย่างนี้ละตายเลยแหละเข้าใจไหมเข้าใจประเด็นยังเดี๋ยวมันคนละเรื่องกันละมันเป็นอามานะของคนที่กินละอย่างกรณีของโต๊ะจีนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาทยอยเอามานะแล้วอาหารเนี่ยถ้าคุณทานไม่หมดคุณเอากลับบ้านได้แต่ถ้าเขาจะไม่หมดแล้วเขาจะละทิ้งสิ่งนั้นหรือกินนี่แล้วกลับเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเขาเองจะถือว่าผู้จัดมีส่วนในการที่จะให้เขากระทำความผิดไหมไม่ใช่เพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นความผิดที่ตัวของมันมันเป็นความผิดจากพฤติกรรมของคนที่บางคนไม่กินด้วยซ้ำไปแต่เขาบอกว่าไอ้นี่เอาไปแจกเลยเขาบริจาคเขาไม่มาหรอกแต่ว่าเขาให้เลยเอาไปให้คนยากคนจนเขามาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ถือว่าอันนี้ดีเป็นคำถามที่ดีมากไม่ถือว่าเราเป็นสาเหตุแห่งการกระทำผิดนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะลำบากเลยฮะใช้ชีวิตลำบากเลยนะก็น่าจะเข้าใจนะอินชาอัลเลาะห์ครับซักอัลลอฮ์ครับครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอาจารย์อามีนนะครับกับการ
ให้ความรู้แล้วก็การให้ความกระจ่างในคำถามต่างๆแล้วก็ขอรับสุภานุตาลาทรงตอบแทนทางทีมงานนะครับผู้จัดแล้วก็ทุกคนที่ได้มาร่วมในการที่ทำให้มีการเรียนรู้เรื่องราวศาสนานี้เกิดขึ้นหวังว่าพวกเราจะได้เอาใจใส่กับเรื่องสิ่งที่เป็นของฮาลาลของฮารอมบนความง่ายดายของหลักการศาสนาแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เรียนรู้กันขึ้นไปเรื่อยๆนะดังที่อาจารย์มีนได้บอกในคำหนึ่งว่าอัลอิลมุกอบลุลกอลวัลอามัลการเรียนรู้นั้นต้องมาก่อนการพูดและการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีการเรียนรู้กันเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติไปในตามเกณฑ์ในการที่เราได้มีความรู้เราก็จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราจะได้ภาคผลหรือว่าได้ผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้เราได้ยืนอยู่บนสิ่งที่เป็นของฮาลาลทั้งในเรื่องของอิบาดะห์และในเรื่องของมุอามะละห์และขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงให้เราได้ไปรวมกันนะครับในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์